เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมคุ้มกัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้พบกับดิฉันชนาทิพไพรพงศ์ค่ะจะเจอกันได้นะคะทางไทย PBS Podcast ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือว่าติดตามสื่อสังคมออนไลน์ของเรา Facebook Twitter หรือ X นะคะแล้วก็ YouTube รวมถึงฟังผ่านสถานีวิทยุต่างๆที่รับสัญญาณรายการภูมิคุ้มกันไปออกอากาศต่อในพื้นที่ให้คุณผู้ฟังในหลายๆจังหวัดได้ฟังกันนะคะขอบคุณทุกสถานีเลยค่ะ ประเด็นเราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะทั้งเรื่องของการรักษาพยาบาลของผู้บริโภคแล้วก็เรื่องของสินค้าต่างๆมาดูเรื่องของซื้อสินค้าไม่ตรงปกกันบ้างนะคะซื้ออังุ่นแดงไรเม็ดแต่ได้อังุ่นแดงมีเม็ดค่ะคุณผู้ฟังมีผู้บริโภคท่านหนึ่งนะคะโพสต์ Facebook โดยใช้ชื่อว่าวราะคะแล้วก็ไปโพสต์ในกลุ่มผู้บริโภคทาง Facebook ค่ะเธอโพสต์บอกว่าอังุ่นแดงไรเม็ดจีนว่าสัน แล้วก็ติดแฮชแท็กว่าไร้เมล็ดแบบใดนะคะแล้วก็มีภาพที่เธอโพสต์มาด้วยนะคะก็คือมีถุงองุ่นแล้วมีลูกองุ่นสีแดงอยู่ข้างในถุงพลาสติกนะคะแล้วก็มีป้ายราคาสินค้าระบุบอกว่าอางุ่นแดงไร้เมล็ดแล้วก็จำนวนที่เธอซื้อ1.168กิโลกรัมราคารวมทั้งสิ้น115บาท75สตางนะคะแต่เธอก็ได้ผ่าอางุ่น จากในถุงนั้นออกมาวางบนจานด้วยนะคะซึ่งภาพมันขัดแย้งกันค่ะว่าจากถุงของอังุนแล้วก็มีฉลากข้างถุงเนี่ยบอกว่าอางุนแดงไร้เม็ดนะคะแต่ภาพของอังุนที่เธอผ่าออกมานั้นก็คือมีเม็ดองุนอยู่ด้านในทุกลูกเลยนะคะพอโพอสต์แบบนี้ไปเธอก็ได้มีข้อความตอบมาว่าอีดิได้เงินคืนแล้วนะคะทีมงานเอ็กซ์ตประสานงานให ไปติดต่อรับเงินประชาสัมพันธ์แมคโครสาขาจุดๆ,ๆนะคะหมายความว่าเธอไปซื้อสินค้าอางุ่นแดงไรเม็ดเนี่ยจากห้างแมคโครแต่เป็นปัญหาว่าซื้ออางุ่นแดงไรเม็ดแต่มีเม็ดเนี่ยมันเป็นสินค้าไม่ตรงปกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องของเงินคืนถูกไหมคะอันนี้เธอรักษาสิทธิผู้บริโภคอย่างเต็มที่เลยนะคะคิดว่าเราทุกคนก็เช่นเดียวกันถ้าซื้อสินค้าแล้วมันไม่ตรงปกอะแม้เราจะเห็นสินค้าแต่ยังอางุ่นเนี่ย ตอนนี้มันมีองุ่นสีเขียวเขียวใช่ไหมคะที่เขาบอกว่ามันหวานหวานอะ่ะอันนั้นที่ฉันเคยกินเหมือนกันไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังหลายคนเคยชิมแล้วหรือยังนะคะแต่มันหวานจริงแต่มันก็ราคาแพงแล้วก็ไม่มีเม็ดด้วยนะคะถ้าเป็นองุ่นที่ฉลากบอกว่าไรเมร็ดก็ต้องไรเม็ดจริงๆแม้แต่เม็ดเล็กๆก็ต้องไม่มีมีคำแซลด้วยนะว่าอางุ่นแดงจีนหรือจีนแดงมันเป็นคำแซวะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสินค้า ถ้าได้รับสินค้าไม่ตรงปกไม่ว่าจะเป็นอาหารอย่างอางุ่นเนี่ยถ้าสมมุตินะเราซื้อมาแล้วมันไม่ตรงปกแล้วเราบอกว่าโอ้ยราคาร้อยกว่าบาทขี้เกียจกลับไปยังร้านค้าเพื่อของเงินคืนหรืออะไรก็ตามเราก็เสียไปร้อยสิบาทนะว่าไหมคะแต่อเผอิญว่าผู้บริโภคท่านนี้เนี่ยก็น่าจะโพสต์สื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ทีมงานของห้างที่ขายสินค้าเนี่ยน่าจะติดต่อไปให้รับเงินคืนซึ่ง การไปรับเงินคืนก็ดีค่ะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าจะต้องเสียเวลาเดินทางไปก็ตามนะคะแต่เป็นการรักษาสิทธิ์ของเราหรือจะเปลี่ยนสินค้าเป็นองุ่นไรเม็ดจริงๆมันก็ไม่สามารถการันตีได้อีกเนาะว่าถ้าล็อตนี้มันบอกว่าไรเม็ดแต่ยังมีเม็ดเนี่ยแล้วถ้าซื้อล็อตใหม่มันจะมีเม็ดอยู่ไหมใช่ไหมคะคุณผู้ฟังอันนี้เอามาเล่าให้กันฟังนะคะว่าถ้าซื้อสินค้าเป็นสินค้าไม่ตรงปกขอคืนเงินได้ขอคืนเลยค่ะเกราะป้องกัน เพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันอีกเรื่องหนึ่งนะคะการรักษาพยาบาลคุณผู้ฟังอันนี้ก็ถูกแชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์เหมือนกันนะคะจากกรณีที่พ่อแชร์ประสบการณ์สุดช็อกค่ะลูกแรกเกิดถูกสลับตัวเรื่องนี้นะคะมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์เล่าเหตุการณ์เด็กแรกเกิดสลับตัวกันที่โรงพยาบาลพอได้ฟังหัวข้อข่าวแบบนี้ นึกถึงอะไรคะนึกถึงละครไทยไม่เฉพาะละครไทยนะเขาบอกว่าซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนก็มีการสลับตัวลูกเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นในซีรีส์เป็นละครเนี่ยมันเกิดจากความตั้งใจไหมเช่นนางอิจฉาคลอดลูกพร้อมๆกับตัวแม่นางเอกอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าอยากให้ลูกของตัวเองได้ดีก็เลยเอาลูกของตัวเองไปสลับกับลูกของแม่นางเอกสุดท้ายคือลูกตัวอิจฉาได้ไปอยู่ในบ้านของ ของแม่นางเอกตัวอิจฉานะคะได้ไปได้ไปอยู่ในบ้านของตัวเอกแล้วก็ได้ดิบได้ดีส่วนลูกของตัวเอกที่เป็นนางเอกก็ได้มาอยู่บ้านจนๆไม่มีจะกินนะคะก็ถือว่าเป็นการแก้แค้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องที่คุณพ่อท่านนี้โพสต์ใน f a c e b o o k เล่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดจากความผิดพลาดของโรงพยาบาลค่ะคุณผู้ฟังไม่ได้เกิดจากการสลับตัวเพราะอิจฉาอะไรแต่อย่างใดเหมือนในละครนะคะ คุณพ่อท่านนี้บอกว่าลูกสาวเกิด11สิงหาคม2567ค่ะซึ่งมีปัญหาตอนแรกคลอดเนี่ยน้องหายใจเร็วเลยต้องแยกห้องกับคุณแม่แม่นอนห้องพักฟื้นส่วนลูกนอนห้องอภิบาลและต้องให้ยาฆ่าเชื้อ7วันโรงพยาบาลมีกฎว่าให้เยี่ยมได้ตอน18นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาเท่านั้นคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยไปเยี่ยมลูกตั้งแต่12สิงหาคม ในห้องอภิบาลซึ่งกฎโรงพยาบาลก็คือห้ามถ่ายรูปแต่คุณพ่อทนไม่ไหวค่ะแอบถ่ายรูปลูกไว้ทุกวันเลยเอาไว้ส่งให้คุณย่าคุณยายญาติญาติดูกันนะคะก็ไปเยี่ยมลูกตามปกติแล้วก็แอบถ่ายรูปลูกทุกวันเลยพอมาถึง17สิงหาคมไปเยี่ยมลูกอีกทีนี้มองหน้าลูกรู้สึกว่าหน้าลูกเปลี่ยนไปนะคะผมที่เปลี่ยนจากผมยาวก็สั้นจากที่มีคิ้วคิ้วก็หายป้ายชื่อที่ข้อมือซ้ายกับ ขาขวาก็หายไปเสื้อผ้าผ้าคนหนูก็ไม่ใช่ของลูกของตัวเองสอบถามคุณพยาบาลว่าป้ายชื่อของลูกสาวหายไปไหนเขาบอกว่าอาจจะหายตอนอาบน้ําแล้วเสื้อผ้าในกล่องอาจจะสลับกันได้ตอนแรกกะว่าจะเดินดูเด็กทุกคนในห้องเลยแต่ว่ามีเด็กข้างๆมีการเอ็กซเรย์ก็เลยเดินออกจากห้องมาก่อนนะคะพอ18สิงหาคมลูกของคุณพ่อท่านนี้เนี่ยครบกําหนดการให้ยาฆ่าเชื้อก็ต้องรับกลับบ้าน พอรับกลับบ้านก็มองหน้าลูกนะคะมองยังไงก็ไม่ใช่ลูกของตัวเองสับสนกับตัวเองว่าใช่หรือไม่ใช่เลยเอารูปที่ถ่ายไว้มาดูกับตัวจริงที่อุ้มกลับมาบ้านเนี่ยแล้วก็ต้องโทรไปสอบถามโรงพยาบาลอีกครั้งว่าผมสงสัยว่าไม่ใช่ลูกผมนะะให้โรงพยาบาลการันตีหรือว่าพูดอะไรก็ได้ให้สบายใจสักหน่อยได้ไหมว่าเด็กที่ผมอุ้มกลับบ้านเนี่ยเป็นลูกของผมนะคะซึ่งทางโรงพยาบาล ก็บอกว่าลูกของคุณพ่อไม่เหมือนเด็กคนอื่นลูกคุณพ่อต้องให้ยาเจ็ดวันที่ข้อมือจะมีรอยช้ำจากการถูกเจาะเลือดอืมแล้วก็เป็นจริงนะคะคุณพ่อท่านนี้ก็บอกว่าแล้วทําไมผมสั้นกับคิ้วหายไปเขาก็บอกว่าเด็กหน้าเปลี่ยนทุกวันเอออันนี้คือคําตอบของโรงพยาบาลนะคะจนวันที่2ี่สิสิงหาคมทนไม่ไหวค่ะเลยโพสต์ลงในกลุ่มให้เพื่อนๆดูว่าเด็กในรูปคนเดียวกันไหมนะคะส่วนใหญ่ก็บอกว่าคนละคนกัน แนะนำให้ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจ DNA พอเช้าวันที่21สิงหาคมค่ะคุณพ่อท่านนี้กับคุณแม่เนี่ยรีบไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้พยาบาลฟังทั้งหมดแล้วก็เริ่มเจาะเลือดคุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็เด็กที่นำกลับมาบ้านด้วยผลสรุปออกมาก็คือว่าเด็กที่นำกลับมาบ้านเนี่ยเลือดกรุ๊ป B ส่วนคุณพ่อกรุ๊ป A b คุณแม่กรุ๊ป A คุณพ่อท่านนี้บอกว่าโกรธมากและโมโหมากเสียใจมากสงสารลูกจริงๆของตัวเองจากนั้นค่ะได้เข้าไปพูดคุยกับรองพออโรงพยาบาลคุณพ่อบอกว่าทำยังไงก็ได้ขอให้เจอลูกตัวจริงในวันที่21สิสิงหาคมทางโรงพยาบาลก็ไปตามหาตัวเด็กมาจนเจอก็มีการเจาะเลือดทั้งสองครอบครัวคือครอบครัวที่หยิบเด็กมาผิดเนี่ยครอบครัวนั้นเลือดกรุ๊ปบีทั้งบ้านก็คือทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ลูกของเขาเนี่ยกรุ๊ปบีทั้งบ้าน ส่วนลูกของคุณพ่อท่านนี้กรุ๊ป a B บก็เหมือนกับคุณพ่อคุณพ่อท่านนี้บอกว่าได้คุยกับอีกครอบครัวที่ลูกสลับกันเขาบอกว่าน่าจะสลับกันในวันเสาร์เพราะเขาก็ว่าอยู่ว่าทำไมลูกของเขาเนี่ยมีคิ้วทั้งทั้งที่ตอนแรกไม่มีคิ้วแล้วครอบครัวนั้นค่ะเป็นครอบครัวชาวเมียนมาคุณพ่อท่านนี้ตกใจมากว่าถ้าคุณพ่อไม่เอะใจไม่ขอตรวจเลือดไม่ตรวจ DNA e เนี่ย ลูกคุณพ่อท่านนี้จะต้องไปอยู่ที่ประเทศเมียนมาหรือเปล่าคุณพ่อท่านนี้ยังบอกอีกว่าลูกผมให้ยาฆ่าเชื้อเกินส่วนลูกของชาวเมียนมาถูกให้ยาฆ่าเชื้อขาดคือต้องให้เจ็วันแต่ลูกของชาวเมียนมาเนี่ยไม่ครบเพราะว่าคุณพ่อท่านเนี้ยอุ้มกลับบ้านไปก่อนซึ่งตอนนี้ค่ะทางโรงพยาบาลบอกว่าจะรับผิดชอบคือเจาะเลือดให้ฟรีแล้วก็พาไปตรวจ DNA ก็รอผล DNA แล้ก็รอไกลก่เกลี่ยกันอีกที ซึ่งล่าสุดมีการอัปเดตข้อมูลเมื่อ15กันยายน2567บอกว่าผล DNA ออกมาแล้วคุณพ่อท่านนี้บอกว่าได้ไปคุยกับทางโรงพยาบาลนั่นก็คือโรงพยาบาลกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะคะไปคุยมาเมื่อวันที่13กันยายนค่ะผลก็เป็นไปตามที่คุณพ่อตั้งข้อสังเกตว่าเด็กสลับตัวกันจริงทางโรงพยาบาลกระทุ่มแบนจึงรับผิดชอบโดยให้สิทธิรักษา ลูกของคุณพ่อท่านนี้ฟรีแบบพิเศษซึ่งแบบพิเศษที่เขาว่าก็คือไม่ต้องต่อคิวถ้าจะไปโรงพยาบาลก็ให้โทรบอกแล้วทางโรงพยาบาลก็จะเตรียมเอกสารไว้ให้รักษาฟรีจนน้องอายุครบ20ปีบริบูรณ์แค่นั้นคุณพ่อท่านนี้ก็บอกว่าดังนั้นจึงขอค่าเยียวยาจิตใจไป2 0 0 0 0นบาทโดยจะแบ่งให้ครอบครัวชาวเมียนมาที่ลูกสลับกัน1 0 0 0 0แบาทโดยสองครอบครัวเนี่ยไม่ได้เข้าไปคุยพร้อมกัน โรงพยาบาลให้ไปคุยคนละวันแต่หมอที่บอกเขาจะให้สิทธิ์เหมือนกันทั้งสองครอบครัวโดยทางโรงพยาบาลบอกว่ารักษาฟรีทําได้ทันทีเลยส่วนเงินเขาให้รอไปอีกสองอาทิตย์เงินชดเชยนะคะแต่ก็ไม่รับปากนะว่าจะได้ครบไหมอาจจะครบหรือไม่ครบเขาจะไปลงขันรับบริจาคก,กันก่อนคุณพ่อก็บอกว่ามีแบบนี้ด้วยหรอครับอันนี้ก็คือโพสต์ของคุณพ่อท่านนี้บอกว่ามาโพสตไว้เพื่อเป็นกรณีศึกษาน่าตกใจไม่น้อยนะคะคุณเูื่อฟัง ใดๆก็ตามความผิดพลาดนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันหมายถึงชีวิตของคนคนหนึ่งคิดดูนะคะเด็กแรกคลอดอายุไม่ถึงเจ็วันเนี่ยถูกสลับตัวกันในโรงพยาบาลแบบไม่ได้ตั้งใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจตนาแต่ว่ามันควรจะรัดกุมกว่านี้ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหาวิธีป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดเด็กสลับกันแบบนี้อีกนายแพทย์สุรวิทย์ศักดานุภาพนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสมุทรสาครชี้แจงเหตุนี้ว่า โรงพยาบาลกระทุ่มแบนอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครสลับตัวเด็กทารกก็ออกมายอมรับผิดและขอแสดงความรับผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเหตุผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบนก็ได้พูดคุยกับทางคุณพ่อของเด็กที่เป็นคนไทยไปแล้วครั้งหนึ่งและก็ได้นัดสองครอบครัวไปเจราจาถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการเยียวยาทั้งหมดตามที่มีการร้องขอมาก็พร้อมที่จะมอบเงินเยียวยาที่เกิดขึ้น ตามที่ผู้ปกครองของเด็กไทยได้ร้องขอมานะคะทางด้านดรธนกรจิตอารีรัตน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้เปิดเผยบอกว่าก็ได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วจากนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสมุทรสาครยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของโรงพยาบาลจริงคาดว่าเกิดการสลับตัวในขณะที่นำเด็กไปตรวจเมื่อคุณพ่อของเด็กที่เป็นคนไทยท้วงติงถึงความผิดปกติทางโรงพยาบาลก็ได้ดำเนินการส่งตรวจ DNA นะคะ แล้วก็มีการเจราจาไกลเกลี่ยค่าเสียหายกันในวันที่16กันยายน2 5 6 7ก็ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะในการปรับแผนการดูแลเด็กเล็กโดยให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำรอยเพราะการติดป้ายชื่อเด็กอาจไม่เพียงพอเห็นไหมคะบอกว่าหล่นหายหรือว่าสูญหายไปตอนที่อาบน้าเด็กซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและทางโรงพยาบาลก็รับว่า จะไปดําเนินการค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งถ้าคุณพ่อของเด็กที่เป็นคนไทยไม่เอะใจว่าเอ๊ลูกสาวตัวเองทําไมหน้าตามไม่เหมือนแรกๆที่ไปเจอเลยผมก็ยาวขึ้นคิ้วก็ไม่มีถึงขั้นต้องร้องขอให้ตรวจ DNA โชคดีที่ทางโรงพยาบาลกระทุ่มแบนก็ยังให้ความร่วมมือในการที่จะตรวจ DNA ให้กับสองครอบครัวนี้นะคะไม่งั้นยุ่งแน่ๆเลยถ้าลูกจะต้องไปอยู่ในอีกที่หนึ่งมันก็ ไม่ใช่ะนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้หลายคนเห็นด้วยกับดิฉันไหมว่าบางสถานที่อย่างเช่นโรงพยาบาลโอเคก็ต้องทำตามกฎเนาะว่าห้ามถ่ายภาพขณะทำการรักษาอย่างในห้องที่หมอกำลังผ่าตัดหรือตรวจคนไข้ก็ห้ามถ่ายอันนี้เราก็ต้องทำตามกฎแต่ว่าเนี่ยกรณีห้องอภิบาลเด็กแรกเกิดคือถ้าคุณพ่อท่านนี้ไม่ถ่ายรูปลูกตัวเองไว้แล้วไม่แน่ใจว่าตัวเองจำลูกของตัวเองได้หรือเปล่าเนี่ยอาจจะ ไม่ได้ลูกของตัวเองจริงๆกลับไปเลี้ยงมันก็น่าเสียใจไปตลอดชีวิตนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเวลาเด็กแรกเกิดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองตอนอยู่ในห้องคลอดอาจจะต้องพยายามจําลักษณะของเด็กไว้เช่นมีรอยตําหนิมีรอยปานสีผิวเป็นยังไงไหมหรือถ้ามีโอกาสเช่นออกมาจากห้องพยาบาลห้องคลอดแล้วในขณะที่ถูกเข็นไปห้องอบตัวเด็กอะไรก็ตาม อันนี้ก็น่าจะเอามือถือมาถ่ายรูปสักนิดนึงเนาะก็ไม่น่าจะผิดกฎโรงพยาบาลสักเท่าไหร่เพื่อช่วยกันสังเกตเด็กก็จะเป็นการช่วยโรงพยาบาลว่าอืมมันใช่ลูกถูกคนจริงๆไม่ใช่สลับตัวลูกไปแล้วก็เกิดปัญหาภายหลังนะคะคุณผู้ฟังเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน ไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของการรักษาพยาบาลเช่นกันสิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคของสปสอชอค่ะซึ่งจริงๆแล้วในระยะหลังเนี่ยนะคะดิฉันติดตามข่าวก็เห็นว่ามีความครอบคลุมสิทธิ์มากขึ้นนะคะอย่างเช่นเรื่องของการรักษามะเร็ง ทั้งที่ไม่ต้องมีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลปฐมภูมิก็สามารถที่จะไปรักษาตัวต่อ,อยังโรงพยาบาลที่2ได้นะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังมันก็ยังมีบางพื้นที่และบางเรื่องราวของสิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคค่ะที่ตอนนี้กําลังพบปัญหาว่าโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่เป็นคลินิกชุมชนอบอุ่นนะคะไม่ได้ออกใบส่งตัวต่อให้กับผู้ป่วย ด้วยเหตุผลอะไรแล้วมันจะกระทบอย่างไรกับผู้บริโภคนะคะเราจะไปสอบถามกับคุณมนฤดีโพอินค่ะรองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรมสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะสวัสดีค่ะคุณมนฤดีคะค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะ,คะเรื่องของการไม่ออกใบส่งตัวเนี่ยคร่าวๆคือยังไงคะคุณเก่งก็คือสืบเนื่องมาจากที่สปสอชอนะคะหรือว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะก็ได้ออกโครงการ คลินิกชุมชนอบอุ่นนะคะร่วมกับคลินิกเอกชนในกรุงเทพมหานครแล้วก็คลินิกเวชกรรมจํานวนมากกว่าสามร้อยแห่งเนี่ยค่ะเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการเบื้องต้นนะคะ,คะหรือว่าเอ่อหรือว่าเป็นบริการเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยนอกอะ,ค,ะค่ะที่จะสามารถส่งตัวไปกับโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการอื่นๆที่มีศักยภาพอะ,ค,ะค่ะก็เป็นความประสงค์ของสปะสะชที่จะอำนวยความสะดวกให้กับ ผู้ป่วยนะคะในการรับเข้าบริการที่จะทั่วถึงรวดเร็วนะคะแล้วก็ไปได้ทุกที่นะคะ,คะตามนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะ,คะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็ทางทางสภาองค์กรผู้วิพากษ์ค่ะเขาเรียกว่าได้รับเรื่องนะคะร้องเรียนแต่อาจจะไม่ได้ร้องเร่อนโดยตรงนะคะก็จะเป็นผ่านกลุ่มเอกของผู้เสียหายะค่ะก็จะมีเเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเจอเรื่องของการปฏิเสธการออกไปส่งตัวของ ของผู้ป่วยนะคะของคลินิกชุมชน,ชนอบอุ่นนะคะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของการออกใบส่งตัวล่าช้าแล้วก็มีเรื่องของการถูกเรียกเก็บเงินของการที่จะออกใบส่งตัวให้เร็วขึ้นนะคะผู้ป่วยต้องมีการเสียเงินเพิ่มขึ้นในการที่จะออกใบ um ใบส่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปัญหาที่พบอีกอย่างหนึ่งก็คือถูกเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยล่วงหน้าในการที่จะรักษาะค่ะ สิ่งที่พบก็คือในเรื่องในในกลุ่มของโรคที่ไม่ได้เป็นอันตรายร้ายแรงอะคะ่ะที่เราเรียกว่ากลุ่มโรคอินซิเดียอะคะ่ะปกติเนี่ยค่ะผู้ผู้ป่วยอะคะ่ะจะไปรับยาอ่าหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งก็คือกินยารักษาตามอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ปัจจุบันเวลาพอมาเปลี่ยนแบบนี้แล้วอะคะ่ะเปลี่ยนเป็นเรื่องข้เนี้เขาก็จะมีการจ่ายยาเจ็ดวันให้ไปรับยาทีสิบวันให้ไปรับยาครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่นี้จะทําให้กลุ่มผู้ป่วยเยนะะี่ยค่ะ เขาเรียกว่ามีภาระของเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องของการลางงานเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มความแออัดให้กับคลินิกและโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการนะคะอ,อันนี้คือปัญหาที่ผู้ไปรับบริการในเรื่องของการของการรักษาในกรุงเทพมหานคระนะคะค่ะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันเพิ่มภาระหลายอย่างให้กับผู้ป่วยนะคะแต่ว่ามันมีเหตุผลอะไรไหมคะที่ทางสปสอชอมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายให้เป็นแบบนี้นะคะ จนมันกระทบเพราะว่าเขาเข้าใจคลินิกชุมชนอบอุ่นหรือสถานพยาบาลปฐมภูมินะคะซึ่งถ้าเขาไม่มีงบหรือจัดสรรงบไม่พอหรือเขาต้องสำรองจายหรืออะไรเนี่ยก็ต้องเป็นภาระของเขาด้วยเหมือนกันเนาะใช่ไหมคะคุณเก่งใช่ค่ะใช่ก็คือเหตุผลของสปสชค่ะหนึ่งก็คือที่ที่ที่ททได้ฟังข่าวกันนะคะก็จะกระทบกับคลินิกที่เป็นเอกชนก็คือเรื่องของการเบิกจ่ายค่ารักษา นะคะที่เขาปรับเปลี่ยนเรื่องการเบิกจ่ายค่ารักษาเรื่องของใบส่งต่อโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ช>นะคะ<ช>แล้วก็จากเวทีที่สภาองค์กรพุ่งเป็นเป็นหน่วยงานกลางที่เรียกทั้งโรงคลินิกชุมชนอบออูนประมภูมิสพสอชอนะคะ<ช>แล้วก็ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายอะ,ค,ะ<ช>ค่ะก็ะพบว่าก็เจอปัญหาอย่างที่บอกค่ะเรื่องของภาระของคลินิกเอกชนนะคะมีภาระเพิ่มมากขึ้น นะคะในการที่จะออกในการที่จะรับผู้ป่วยแล้วก็ค่ายให้จ่ายที่สปสชแบ่งจ่ายให้อ่ะคะ่ะก็ยังไม่ได้ครอบคลุมหรือทั่วถึงอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ที่เกิดขึ้นในในเวทีแล้วก็าทางสปสชเองอ่ะคะ่ะก็ยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงแล้วก็อยู่ระหว่างการแก้ไขในเรื่องของการจ่ายจ่ายเงินให้กับคลินิกชุมชนอบอุ่นหรือคลินิกเอกชนนะคะแล้วก็ แล้วก็เรื่องของแล้วก็มีมาตรก,การนะคะก็คือเอ,อไม่ใช่ว่าสปสช,าชาไม่ได้จัดก,การอะไรแต่มันก็จะมีอคลินิกบางคลินิกอะคะ่ะที่ที่ที่เขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สปสช,าชาได้ให้เอาไวะะ้อ่ะค่ะก็ก็จะมีเรื่องของการแบบเกิดการชะลอตัวของการส่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,ะ,คะก็จะเกิดการแก้ไขร่วมกันร,ระหว่าง กรุงเทพมหานครแล้วก็ส,สปสชค่ะทางสภางกรผูู้ิก,ก็เลยมีข้อเสนอค่ะในการแก้ไขเรื่องนี้ค่ะอะไรบ้างะคะ,งคะก็คือหนึ่งก็คือให้ส,สปสชเนี่ยค่ะจัดลำดับคิวนะคะให้กับผู้ป่วยก็คือสามารถใช้ในการขอใบส่งตัวในระบบออนไลน์ได้เพราะอันนี้จะทําเรื่องของการลดภาวะการไปการไปแออัดที่ลงที่คลินิกรหรือที่โรงพยาบาลน,นะคะก็คือให้มีระบบออนไลน์ในการที่จะ อขอใบส่งตัวได้นะคะเพื่อให้ครอบคลุมกับเรื่องของว่าบัตรประชาชน30บาทไปได้ทุกที่ที่ผู้ป่วยจะไปรับบริการนะคะ,คะซึ่งทางทางทางสปสชเองตอนนี้กำลังออกกฎระเบียบเรื่องของการเขาเรียกว,ว่าของการจองของการจองคิวใบส่งตัวออนไลน์นะคะ,คะนะคะแล้วก็เรื่องของการเพิ่มเขาเรียกว,ว่าการเพิ่มแรงจูงใจก็คือการเพิ่มคลินิก คลินิกเอกชนหรือโรงพยาบาลเอกชนนะคะเข้ามาร่วมโครงการนี้ให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ให้มีการใช้สิทธิ์ให้เท่าเทียมกันทุกสิทธิ์นะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแล้วทางทางสภาเนี่ยเองก็ได้ได้ส่งข้อเสนอนี้ไปต่อนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะค่ะเพราะว่าเป็นนโยบายที่เร่งด่วนที่นายกรัฐมนตรีคุณแพทองทาน,นะคะจะจะเร่งพัฒนาเรื่องสาสิบาทรักษาทุกที่อะ,ค,ะค่ะ ก็อตอนนี้นโยบายของสาธารณสุขดิฉันเห็นล่าสุดที่บอกว่าเอาป้าย30บาทรักษาทุกที่ใช่ไหมคะที่ไปติดหน้าคลินิกที่นำร่องไปก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็เราก็จะรวบรวมปัญหาทั้งหมดนะคะที่เกิดขึ้นเพื่อให้มีการแก้ไขโดยแบบถ้าเป็นกรณีเล่งด่วนนะคะก็คือต้องปรับปรุงคลินิกสถานพยาบาลปฐมพูินะคะ ก็คือให้สปสชร่วมกับร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิและก็คลินิกชุมชนอุ่นนะคะแก้ไขปัญหาเรื่องระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาให้มีความชัดเจนแล้วก็มีกติกาในการส่งต่อผู้ป่วยนะคะคือต้องมีกติการ,ร่วมกันนะคะออกแบบร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินที่เหมาะสมเป็นธรรมนะคะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคกับประชาชนนะคะแล้วก็อีกอีกข้อนหนึ่งก็คือพัฒนานโยบาย30บบาทที่ไปได้ทุกที่เนี่ยคะ่ะ ก็คือทางทางรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครที่เป็นพื้นที่กว้างประชาชนจํานวนมากอะคะ่ะต้องบอกเลยว่าประชาชนเนี่ยสามารถไปใช้บริการที่ไหนได้บ้างเหมือนที่เขาบอกว่าเขามาติดป้ายประกาศติดป้าย30บาทรักษาทุกที่อย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ต้องบอกสิทธิของประชาชนด้วยว่าสิทธิของ,ของตัวเองอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะใช่รักษาโรคอะไรที่ไหนได้บ้างนะคะจะต้องขอออกใบส่งตัวอย่างไรแล้วก็โรคไหนที่ ไม่ต้องไปรับไม่ต้องไปที่คลินิกหรือไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลไปรับไปเข้าร้านขายยาที่เข้าที่เข้าร่วมกับสามสิบาทไปได้ทุกที่อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> หรือว่าคลินิกคันตรรมที่เข้าร่วมก็สามารถไปที่คลินิกคันตการไปทาฟันได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลในสิทธิ์ของสามสิบาทหรือโรงพยาบาลของร้า <c oughs> อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อเสนอที่เร่งด่วนนะคะค่ะข้อเสนอระยะยาวของเราก็เสนอไปว่าให้ยกระดับพัฒนาศักยภาพบริการ ศูนย์บริการสุขภาพซึ่งเราจะมีศูนย์บริการสุขภาพที่ให้คำปรึกษาค่ะก็จะให้ยกระดับศูนย์บริการสุขภาพเนี่ยค่ะให้เท่าเทียมกับโรงพยาบาลชุมชนนะคะเพื่อที่จะให้รองรับเรื่องของการเรื่องของการเข้าเข้าบริเข้าใช้บริการของประชาชนแล้วก็ให้ศูนย์บริการสุขภาพเนะะี่ยค่ะเป็นหน่วยบริการประจําของประชาชนสามารถรับขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรทองได้อย่างน้อยห้าหมื่นคนค่ะ ก็คือห้เหมือนคนนี้ก็คือส่งต่อให้คลินิกที่ใกล้หรือว่าสถานพยาบาลที่ใกล้ต่อไปใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือให้ฝูนบริการเนี่ยค่ะเป็นคนรับขึ้นทะเบียนประชาชนเลยแล้วก็ให้คลินิกชุมชนอบอุ่นเนี่ยค่ะทาหน้าที่เป็นเครือข่ายบริการปฐมภูมิเพื่อสนับสนุนการบริการ,ร,การ,ร,การให้ครอบคลุม นะคะ <tha. S 1> อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราขอแล้วก็จะมีเรื่องข้อเสนอที่ทํากับโรง,งพยาบาลเอกชนในกรุงเทพด้วยค่ะค่ะ <tha. S 1> ก็ทางสอปอสปชอเองก็พยายามที่จะทําความร่วมมือกับโรงพยาบาลรัฐและก็โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานครเพื่อให้โรงพยาบาลเอกชนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการในการรับส่งต่อผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยผู้ป่วยเฉพาะทางะค่ะที่มีความจําเป็นจริงๆนะคะเพื่อลดระยะเวลาการรอคอยแล้วก็ลดความแออัด อันนี้ก็แล้วก็ไม่จํากัดเฉพาะเพียงแค่ซึ่งปัจจุบันนี้โรงพยาบาลเอกชนนะ่ะจะรับจะรับเคสของสปสชหรืสอสาิบาทเนี่ยค่ะเฉพาะเขตรักษาฉุกเฉินวิกฤตอ๋อคือถ้าเป็น,นะะอย่างเบาหวานอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้รับใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะแต่ตอนนี้เราเราขอข้อเสนอไปเลยค่ะว่าขอให้มีการก็คือ,คอขยายไปอะค่ะ ขลุ่ล<ม>เอกชใช,ใช่ใช่ขยายกลุ่มโรคค่ะที่ไม่ที่ไม่ใช่เฉพาะรักษาฉุกเฉินวิกฤตอะค่ะกลุ่มโรคทั่วไปหรืออื่นๆเนี่ยค่ะก็ต้องเข้ารับบริการจากโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการด้วยได้่ะคค่ะ,คะ นี่เป็นข้อเสนอทางระยะสั้นเร่งด่วนและก็ระยะยาวต่อสปอสช <อ S 2> เพื่อสิทธิ์ของผู้บริโภคสิทธิ์ของประชาชนในโครงการ30บาทรักษาทุกโรครักษาทุกที่ด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นผลอย่างไรเดี๋ยวเราขอติดตามนะคะว่าสปสชเสนอไปโรงพยาบาลเอกชนรับลูกยังไงแล้วก็การจัดสรรง,งบอันนี้สําคัญเพราะต้องเห็นใจทุกฝ่ายด้วยว่าถ้าถ้าเกิดว่ารับคนไข้ไปจะต้องออกงบก่อนหรือถ้าไม่ออกงบคนไข้จะต้อง เสียค่าใช้จ่ายออกไปก่อนก็ไม่ต่างจากการเอาใบเสร็จรับเงินไปเบิกที่ออฟฟิศใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือนโยบายของสภาเลยอะค่ะประชาชนทุกคนจะต้องไม่ร่วมใจ่ายในการรักษาค่ารักษาพยาบาลในสิทธิของตนเองอะค่ะออันนี้ทางสภาเนี่ยเน้นเน้นย้ําเรื่องสิทธิของผู้บริโภคในการเข้าถึงสิทธิ์ในการรักษาโดยที่ประชาชนจะต้องไม่ร่วมใจใารร่ยายอะไรทั้งสิ้นนะคะค่ะก็ข้อเสมอทั้งหมดเนี่ยค่ะทางสภาจะติดตามก็คือจะทําหนังสือขอเข้าพบ ในหุ้นตีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะพูดคุยเรื่องนี้ว่าจะมีความคืบหน้าหรือจะมีการดําเนินการอย่างไรเพื่อให้เร่งด่วนในการที่นโยบายของของทั้งสปะสะชเองและของทั้งรัฐบาลเองเนี่ยได้ประกาศออกไปแล้วแล้วมันจะเกิดความสับสนของผู้ของผ,องผู้ของประชาชนในการที่จะใช้สิทธิรักษาค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราติดตามนะคะถ้ายื่นข้อเสนอแล้วทางรัฐจะว่าอย่างไรนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค,ะค<า>่ะคุณมนฤด,ดีโพอินนะคะรองหัวหน้าฝ<า>่ายนโยบายและนวัตกรรมสภาองคอ์กรของผู้บริโภคก,กับข้อมูลเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคนะคะค,<า>ค่ะ,คะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่อคคะ,คะอย่าลืมนะคะใครที่มีสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรค มีปัญหาข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับสิทธิการรักษาโทรไปนะคะหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1 3 3 0ซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะมีคู่สายเยอะขึ้นมีเจ้าหน้าที่รับสายเยอะขึ้นดิฉันเองเคยโทรไปนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าตัวเองได้รับการตอบคําถามที่ชัดเจนดีนะคะคลี่คลายเจ้าหน้าที่ให้บริการดีค่ะก็ลองโทรไปหรือว่าร้องเรียนไปได้ที่สภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1 5 0 2ค่ะเรายังมีอีกช่วงหนึ่งนะคะนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อ ไปคุยกับดรแก้วกังสดานำัยนักพิษวิทยาวันนี้เรื่องของการกำหนดเพศของมนุษย์ตัดสินด้วยอะไรเคยได้ยินไหมคะเรื่องของคโครโมโซมไปฟังกันคะ่ะช่วงคิดก่อนเชื่อ พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดรแก้วกังสดาน้ำพัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนะทิพไพรพงค์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของคโครโมโซมทำไมต้องคุยเรื่องนี้เพราะว่ามันมีประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศฝรั่งเศส2024ค่ะควรจะต้องมาฟังไว้เหมือนกันนะคะว่าเรื่องของคโครโมโซมของมนุษย์เนี่ยเป็นยังไงเพราะบางครั้งมันอาจจะหมายถึงสุขภาพร่างกายของผู้บริโภคก็ได้ใช่ไหมคะ เรื่องของการกำหนดเพศของมนุษย์ค่ะคุณผู้ฟังว่าใครเป็นเพศหญิงใครเป็นเพศชายถ้าดูด้วยตาก็คืออวัยวะเพศใช่ไหมคะอันนี้เป็นหญิงอันนี้เป็นชายหญิงก็มีมดลูกมีประจำเดือนใช่ไหมคะรวมถึงฮอร์โมนเพศด้วยแต่คุณผู้ฟังคะเมื่อเกิดกรณีนักมวยหญิงอย่างกรณีแรกเนี่ยเป็นนักมวยหญิงประเทศแอลจีเรียก็คืออีมานเคลิฟที่มีประเด็นกรณีการตรวจเพศที่กลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวาง หลังจากที่แองเจล่าคารินีนักชกหญิงชาวอิตาลีเนี่ยขอถอนตัวจากการชกกับอีมานเคลิฟในเวลาเพียง46วินาทีนักมวยอิตาลีเนี่ยบอกว่าเธอถูกเคลิฟชกเจ็บมากเลยแบบที่ไม่เหมือนผู้หญิงชกนะคะเธอคิดว่าเคลิฟมีพละกําลังเหมือนผู้ชายรวมถึงอีกกรณีหนึ่งก็คือนักมวยจากไต้หวันชื่อลินอี้ถิงมีดราม่าว่ามีคโครโมโซมผิดปกติเหมือนอีมานเคลิฟเลย ซึ่งมีปัญหาเรื่องโครโมโซมผิดปกติต่างไปจากผู้หญิงทั่วไปจากการตรวจของ IBA ซึ่งเป็นสมาคมมวยระดับโลกนะคะเพราะว่ารูปร่างหน้าตาของนักมวยหญิงทั้งสองคนนี้เนี่ยมีหลายคนก็แสดงความคิดเห็นว่าเหมือนผู้ชายมากกว่าผู้หญิงแต่ว่าคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ก็ออกมาปกป้องสิทธิของทั้งอีมานเคลิฟและก็หลินวี่ถิงว่ามีสิทธิ์ขึ้นชกมวยสากลสมัครเล่นหญิงกีฬาโอลิมปิก เนื่องจากมีการระบุว่าเป็นผู้หญิงในหนังสือเดินทางถูกต้องตามเกณฑ์ของ IOC หรือแม้แต่กรณีของนักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามชื่อเงียนทิบิ๊กเตียนที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนผู้ชายแต่ว่าก็ได้รับการรับรองจาก FIVB ว่าสามารถแข่งวอลเล์บอลหญิงได้และต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลตามกฎสากลนะคะซึ่งอันนี้เป็นคำถามของคนทั่วโลกเลยว่า การที่จะบอกว่าเป็นชายหรือหญิงนอกจากดูจากสรีระแล้วเนี่ยมันต้องดูถึงอะไรด้วยเพราะว่าพละกําลังของผู้หญิงบางคนหรือหน้าตารูปร่างก็ไปคล้ายกับผู้ชายนะคะอันนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์แก้วเรื่องของการกําหนดเพศว่าเป็นชายหรือหญิงโครโมโซมคู่ที่เท่าไหร่กําหนดเพศเป็นอะไรอาจารย์คะการกําหนดเพศเนี่ยะ่ะตอนนี้มันถูกกําหนดด้วยอะไรคะอาจารย์คือเขากําหนด เพศด้วยการมองเห็นว่าอาวัยวะเพศเป็นแบบไหนเมื่อคลอดออกมาใช่ไหมเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหมอเขาจะลงในสูจิบัตรเลยว่าออกมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายยังไม่มีการดูโครโมโซมหรอกนะเราแค่ดูว่าพอล็กูกอวออกมาแล้วล้วก็ดูว่าหญิงหรือชายจากนั้นก็จดลองอไปในสูจิบัตรซึ่งในบางประเทศนะอย่างเช่นพวกที่เป็นอิสลามเนี่ย ถ้าบอกว่าเป็นหญิงหรือชายแล้วเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้นะต่อให้ไปทําการผ่าตัดไปทาอะไรก็ตามเนี่ยก็จะมาเปลี่ยนไม่ได้เลยแต่ในบางประเทศเนี่ยเขาเปลี่ยนได้แต่บ้านเราเนี่ยก็ยังไม่มีการเปลีย่ยนหญิงจากประเด็นคือเรื่องของนักกีฬาเนี่ยตอนแรกผมก็มีความรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมก็เขาดูเหมือนเป็นผู้ชายนะ้วให้เขามาต่อยกับคนที่เป็นผู้หญิงทแท้ๆนี่ได้ยังไงแต่พอเขาบอกว่าอ,าว,อาวัยวะเพศเป็นหญิงแต่พละกําลังเป็นชายเนี่ย ก็เลยทาให้สนใจว่ามันมีความผิดปกติแบบนี้ด้วยหรือเพราะว่าเวลาเราเรียนชีววิทยาสบายผมเรียนเนี่ยนะเราก็รู้ว่าโครโมโซมผู้ที่23มเนี่ยมันจะเป็นโครโมโซมที่กําหนดเพศถ้าเป็น x เราก็จะบอกว่านี่เป็นผู้หญิง x y ก็เป็นผู้ชายแต่ว่ากรณีนักกีฬามีโครโมโซมเป็น x y แต่แสดงความเป็นหญิงและไอ้กายแสดงความเป็นหญิงเนี่ยมันมีตั้งแต่อยู่ในห้องคลอดดังนั้นเนี่ยเขาเลยมีลักษณะเป็น super วูแมน คือพลังสูงซึ่งไม่ได้ไหมายความว่าเขาดีนะคนพวกนี้มีปัญหาที่หลังอาจารย์คโครโมโซม XX เป็นหญิงคโครโมโซม XY เป็นชายแต่ที่อาจารย์บอกว่ารูปร่างหน้าตาเป็นหญิงมีอวัยวะเพศหญิงแต่คโครโมโซมเป็น XY มันเกิดขึ้นได้ยังไงอาจารย์กรณีเนี้ผมก็สงสัยก็เลยไปพยายามหาข้อมูล,ลว่ามีบทความอะไรไหมที่ทําให้เรารู้มากกว่าเดิมที่เรียนมาในทางด้านชีววิทยาก็ปรากฏว่า ในวารสาร Nature Education ของปี2008มีบทความเรื่อง Genetic Mechanisms of Sex Determination หรือกลไกทางพันธุก,กรรมของการกำหนดเพศคือบทความนี้เป็นบทความที่ก็เลยได้ความรู้อะไรบางอย่างที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เริ่มจะเข้าใจว่าทำไมคนเราถึงเป็น LGBTQ ค่ะแล้วการเป็น LGBTQ ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากัน แม้กระทั <esta ño S 1> ่งถ้าเป็นผู้ชายนะคนที่เป็นผู้ชายแท้ๆนะก็ยังมีความเป็นชายว่าเป็นชายที่นุ่มนิ่มก็ได้ผัโกโคเชได้หรือปักผ้าได้กับผู้ชายที่ห้าวไปเลยก็ได้ <C UT> หรือผู้หญิงบางคนก็นุ่มนิ่มหมดเลยหญิงแท้ๆเลยกับบางคนก็ออกห้าวห้าไม่ใช่ทอมนะแต่ห้าวห้า,ห,าหรือแข็งแรงหรือเป็นตัวของตัวเองได้คือมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับว่าการทําง,ง,งานของคโครโมโซมคู่ที่ยี่สิบสามนี่แหละคือเดินเนียเราเข้าใจว่า X Y กับ X X เนี่ยนะ x ตัวแรกที่พูดเนี่ยไม่ทํางานให้ตัวที่สองคือ x หรือ y เนี่ยเป็นตัวแสดงว่าเป็นเพศใดเพศหนึ่งแต่ปรากฏว่าในบทความเนี่ยเขาก็พูดถึงว่าความจริงแล้วเนี่ยโครโมโซมตัวแรกคือ x ซึ่งมาจากแม่คือเวลาเราเกิดเป็นคนเนี่ยจะมีไข่มาจากแม่ไข่เนี่ยจากแม่ก็เป็น x แน่ๆใช่ไหมเพราะผู้หญิงเนี่ย x x ดังนั้นไข่ที่ได้มาก็เป็น x อย่างเดียวส่วนถ้าสเปิร์มหรืออสุจิจากพ่อเนี่ยจะเป็น x ก็ได้หรือเป็น y ก็ได้ ถ้าเป็น x เมื่อไหร่ไปเจอกับใครก็กลายเป็นผู้หญิงถ้าเป็น y เมื่อไหร่ก็จะไปเจอกับใครกลายเป็นผู้ชายนะฮะปรากฏว่า x ตัวที่มาจากแม่เนี่ยบางครั้งมันก็ทํางานมันไม่ได้เงียบไปเหมือนเดิมคือเมื่อก่อนที่เขาบอกว่ามันเงียบไม่ทํางานให้ x ตัวที่2หรือ y เนี่ยเป็นตัวทํางานค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยถามให้ว่าบางครั้งเนี่ยมันมีอะไรที่มีการมีผลที่ออกมาแล้วมันประหลาดเป็นภาวะเพศกำกวมนะฮะค่ะ ถ้าคโครโมโซม X ตัวแรกที่มาจากแม่มันทำงานหรือไม่ทำงานนะคะอาจารย์ถึงจะเกิดความผิดปกติคือเดิมเนี่ยเราเข้าใจว่าไม่ทำงานเลยแต่ปรากฏว่าหลังๆนี่เขารู้แล้วว่ามันมีบางส่วนที่ทำงานคือในบางคนเนี่ยอาจจะปิดปิดสนิทมันก็เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายชัดๆไปเลยแต่บางคนเนี่ยปิดไม่สนิทในบทความในวรารสารในชื่อ Education ของปี2008เขาให้ข้อมูลเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากเลยเขาบอกว่าคโครโมโซม Y เนี่ย จะมีส่วนหนึ่งบนโครโมโซมที่เราเรียกว่า SRY Gene นมาจากคำว่า Sex Determining Region Y Protein ยีนตัวนี้ในราวอาที่ที่7ของการตั้งท้องเนี่ยยีนนี้จะควบคุมการสร้างฮอร์โมนเพศชายคือเตสโทสเตอโรนและแอนต m มู l เล i a นฮอร์โมนฮอร์โมนสองตัวเนี่ยจะเป็นตัวที่จะไปกำหนดการพัฒนาต่อมกูแนให้กลายปเป็นอวัยวะเพศชายถ้าไม่มีฮอร์โมนตัวนี้หรือทั้งสองตัวนี้ การพัฒนาต่อมโกแนแอจะถูกเปลี่ยนไปเป็นอวัยวะเพศหญิงต่อมโกแนแเนี่ยนะมันเป็นต่อมที่ยังไม่แสดงความเป็นหญิงหรือเป็นชายในต,ตอนที่เรายัางอายุในท้องแม่เนี่ยยังไม่ถึงเจ็ดอาทิตย์แต่พอเจ็ดอาทิตย์แล้วเนี่ยต่อมโกแนแอต้องพัฒนาไปเป็นอวัยวะเพศชายหรือหญิงดังนั้นเนี่ยถ้าฮอร์โมนทั้งสองตัวเนี่ยออกมาไม่ปกติหรือมีไม่พอเนี่ยนะมันจะเกิดเค่กำปมผมเคยเห็นรูปของคนที่ทํางานเก่าผมเนี่ยนะเขามีสองอวัยวะ มีเพศหญิงเพศชายอยู่ด้วยกันจนหมอต้องไปตรวจโครโมโซมว่าเป็น XY ก็เลยผ่าตัดเอาเฉพาะของที่เป็นผู้ชายให้อยู่ให้กลายเป็นเป็นเด็กผู้ชายนะแต่หมอเขาก็บอกว่าอายุอาจจะไม่ยืนนะเพราะว่าเด็กพวกนี้มักจะมีปัญหาสุดท้ายเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนไตกับพ่อเขาพ่อเขาต้องต้องบริจาคไตให้ลูกก็อยู่ได้10บปีระหว่างที่อยู่เนี่ยก็ต้องใช้ฮอร์โมนที่จะมากดไม่ให้ไตเนี่ยทำงานผิดปกติ จนวันหนึ่งพอครบสิบปีเนี่ยเด็กก็ตายมันเป็นลักษณะที่น่าสงสารมากของการที่คนคนหนึ่งเนี่ยมันมีความผิดปกติจากที่ฟังอาจารย์แล้วเนี่ยคือว่ามันเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นได้ทั้งโครโมโซม x ที่มาจากแม่ใช่ไหมคะถ้ามันทำงานเด็กก็อาจจะ,ะมีโครโมโซมที่ไม่เหมือนกับเพศกำเนิดได้แต่ถ้ามีความผิดปกติจากโครโมโซม y จากพ่อด้วยที่บอกว่ามันไปมีผลต่อต่อ,ตอมโกแนด อันนั้นก็อาจจะเกิดเพศกำกวมได้เช่นเดียวกันแสดงว่าคโครโมโซมจากทั้งพ่อทั้งแม่ถ้ามันผิดปกติไปลูกก็อาจจะกลายเป็น LGBTQ หรือเพศกำเนิดไม่ตรงกับเพศสภาพใช่ไหมอาจารย์จากบทความเนี่ยมันทำให้เราสรุปได้ประมาณนั้นแล้วยังมีอีกนะฮะว่าปกาติเนี่ยอย่างสมมติว่าจากเซลล์อสุจิของพ่อเนี่ยซึ่ง พ่อเนี่ยอาจจะให้เซลล์อสุจิเป็น x หรือเป็น y ก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าเขามีสองช้อยปรากฏว่ามันอาจจะมีการย้ายยีนของที่ว่าแสดงความเป็นชายเนี่ยไปอยู่บนโครโมโซม x คือสมมติว่าตอนที่เป็นเซลล์ธรรมดายังไม่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยโครโมโซมของผู้ชายจะเป็น x y และจะต้องแยกออกไปว่าเป็น x อันหนึ่งเป็น y อันหนึ่งเป็นอสุจิสองแบบค่ะแต่ปรากฏว่าก่อนที่จะแยกเนี่ยโครโมโซมแสดงความเป็นชายบน y โครโมโซมเนี่ยมันย้ายไปอยู่บน x โครโมโซมของเซลล์อสุจิดังนั้นเนี่ย กลายเป็นเซลล์อสุจิที่เป็น X ซึ่งมีความเป็นชายมาผสมกับ X ของแม่กลายเป็น X X ซึ่งเป็นผู้หญิงแต่มีอะไรบางส่วนซึ่งจะแสะดงความเป็นชายได้ซึ่งอันนี้แหละที่จะทําให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นซูเปอร์แมนก็คือผู้หญิงคนนั้นจะมีอวัยวะเพศหญิงจะมีมดลูกแต่ว่ากล้ามเนื้อหรือว่ารูปร่างหน้าตาจะแข็งแรงเป็นผู้ชายใช่ไหมอาจารย์คือผู้หญิงพวกนี้าจะไม่ค่อยดูเป็นผู้หญิง หน้าตาจะคล้ายผู้ชายแล้วอวัยวะเพศเขาหรือแม้กระทั่งมดลูกเนี่ยมักจะมีการพัฒนาที่ไม่สมบูรณ์อนะเป็นการพัฒนาที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งในวิกิพีเดียเนี่ยเขาบอกเลยว่าการขาดอวัยวะสําคัญของเพศหญิงคือมดลูกที่พัฒนาไม่ได้ดีเนี่ยนะหรือมีอันทะก็ได้ในผู้ชายบางคนเนี่ยที่พัฒนาไม่สําเร็จเนี่ยพวกนี้จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเพราะเซลล์มันยังไม่จบการพัฒนามันอาจจะมีการพัฒนาเปลี่ยนไปกลายเป็นเซลเล์มะเร็งได้เพราะฉะนั้นคนพวกนี้เป็นคนที่น่าสงสาร มีความเสีย่ยงต่กการเป็นอะไรต่ออะไรเยอะเพียงแต่ว่าตอนนี้เขายังเด็กอยู่ก็ยังดูดีอยู่ยังมีความสามารถในการเล่นกีฬาได้แต่พออายุมากขึ้นไปเนี่ยต้องตามดูว่าเขาจะเป็นยังไงอ๋อเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องตามนักชกอีมานเคลิฟจากแอลจีเรียใช่ไหมอาจารย์หรือหลินวี่ถิงจากไต้หวันรวมถึงนักกีฬาเวลเ์บอลทีมชาติเวียดนามเงียนทิบิกเวียนใช่ไหมอาจารย์ว่า<อ>ถ้าเขามีอายุมากขึ้น สภาพร่างกายเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ไปพุ่งเป้าว่าเอ๊ะในเมื่อโครโมโซมเขาเป็นผู้ชายให้เขามาชกให้เขามาตบวันเล่กับผู้หญิงเนี่ยมันก็พละกระกลังได้เปรียบผู้หญิงสิใช่ไหมอาจารย์เขาบีเพศสภาพผู้หญิงเพราะฉะนั้นเขาก็คือผู้หญิงตามสุจริตจะไหมแล้วก็สมาคมของนานชาเนี่ยก็ยอมรับว่าต้องเป็นผู้หญิงจากงานวิจัยเรื่องโครโมโซมกําหนดเพศที่อาจารย์อธิบายไปเนี่ยค่ะ มันสะท้อนอะไรถึงสภาพร่างกายของมนุษย์หรืออาจจะเป็นข้อคิดในอนาคตสำหรับผู้บริโภคได้บ้างค่ะว่าต่อไปจะกำหนดเพศหญิงชายหรือความเป็น LGBT ยังไงดีคือความจริงเนี่ยกายกำหนดเพศเมื่อเมื่อออกมาจากท้องแม่เนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าต้องเผื่อใจไว้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดอะ่ะผมมีเพื่อนหลายคนเลยที่เป็นผู้ชายเนี่ยแต่ผมว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงแสดงอะไรบางอย่างอะ่ะเรา เหมือนกับไม่ใช่ผู้ชายก็ไม่รู้ตอนสมัยเด็กๆเราก็ไม่เข้าใจน,นะแต่พอตอนนี้เข้าใจแล้วว่าอ๋อชายเนี่ยเขาคงม,มีอะไรแบบนี้แหละคือมีความหลากหลายค่ะก็คือความหลากหลายทางเพศถึงแม้ว่าอวัยวะเพศจะบอกว่าเป็นหญิงหรือชายแต่บางคนก็อาจจะมีทั้งสองอวัยวะเพศได้เรียกว่าเพศกำรรกวมนั่นเองใช่ไหมอาจารย์มันกำกวมที่การทํางานของโครโมโซมซึ่งอันเนี้เราตรวจวัดยากคือเราคงไม่จําเป็นจะไปทําอย่างนั้นหรอกเพียงแต่ว่าขอเขาเป็นคนดีก็พอแล้วดังนั้นเนี่ย ต้องเข้าใจ LGBTQ ผมเข้าใจมากขึ้นนะว่าอเขา,มามไม่ม,นนะมีความไม่เหมือนเนี่ยพอไม่มีความไม่เหมือนเนี่ยถ้าเราเข้าใจนิดนึงว่าเขาไม่เหมือนเพราะอะไรเนี่ยก็อยู่ร่วมกันไปให้เขาทําประโยชน์ได้ส่วนใหญ่คนพวกนี้จริงๆแล้วก็อยากทาประโยชน์นะเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาแปลกก่าคนอื่นเขาควรจะเป็นที่ยอมรับส่วนใหญ่เขาก็จะกลัวว่าไม่ถูกไม่ได้รับการยอมรับเนี่ยถ้าได้รับการยอมรับเนี่ยก็ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้ค่ะแต่ว่าอาจารย์เรื่องสุขภาพร่างกายละ่ะ ในเมื่อเรายังไม่สามารถที่จะรู้ก่อนล่วงหน้าได้ว่าลูกที่จะเกิดมาเนี่ยจะมีคโครโมโซมที่เป็นปกติ xx หรือว่า xy โดยที่มันไม่ผิดปกติไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนหล่ะอาจารย์เราจะตั้งรับมือ,อยังไงผมเข้าใจว่าอย่างนักกีฬาที่มีความเป็นหญิงแต่เขาแสดงในเหมือนผู้ชายเนี่ยนะคือผมว่าเขาคงต้องเตรียมตัวแล้วล่ะว่า ต้องมีการตรวจร่างกายเพื่อดูซิว่าฮอร์โมอนเป็นยังไงหรือเกิดมีปัญหาอะไรเป็นพิเศษไหมเพราะว่าอย่างที่การพัฒนาอาไว้วะเพศของเขาหรือระบบของเขาในฮอร์โมนฮอร์โมนอะไรก็ตามเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่สมบูรณ์ซึ่งอาจจะนําไปสู่การเป็นมะเร็งได้อันนี้นก็เป็นข้อสันนิษฐานนะนะต้องระวังคือเขาอาจจะต้องตรวจสุขภาพเนี่ยมากกว่าพวกเราปกติแล้วคนที่จะเตรียมตัวเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอาจารย์อย่างแม่ที่จะถ่ายทอดโครโมโซม x ที่จะไปผสมกับโครโมโซม Y ที่มาจากพ่อเนี่ยทั้งพ่อและแม่จะต้องมีการเตรียมตัวเพื่อไม่ให้โครโมโซมของตัวเองผิดปกติยังไงไหมอาจารย์คืออย่างนี้ถ้ามีการปฏิสนธิจากไข่ของแม่ซึ่งไม่แก่หรือเอาสุจิของพ่อซึ่งก็ไม่แก่มันมักจะไม่เกิดปัญหาแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เป็นที่รู้กันก็คือว่าผู้หญิงอายุมากผู้หญิงอายุมากเนี่ยไข่มันอยู่ในบังไข่ใช่ไหมอยู่ไว้ตั้งนาน โอกาสเจอสารพิษโอกาสจะเจอรังสีเนี่ยมันก็มีมันอาจจะทําให้ไข่เนี่ยมีการกลายพันธุ์ก่อนที่จะออกมาอยู่ในมันลูกเพื่อเกิดการปฏิสุธนะเพราะฉะนั้นผู้หญิงต้องอย่ามีลูกหลังอายุดีซะว่า35าเนี่ยก็ต้องระวังแล้วเขาบอกว่าผู้หญิงที่ตั้งท้องหลัง35ปีเนี่ยนะต้องตรวจน้ำํำข้าในถุงในมันลูกเนี่ยเมื่อตั้งท้องเนี่ยต้องตรวจน้ำํำข้าเพื่อดูว่าโครโมโซมเด็กเนี่ยผิดปกติไหมส่วนใหญ่เราจะกลัวเรื่องโครโมโซมที่มีมากผิดปกติ ซึ่งําเด็กออกมาเนี่ยผิดปกติส่วนผู้ชายเนี่ยเมื่อก่อนที่ผมเข้าใจผิดผมนึกว่าผู้ชายเนี่ยเราสร้างอสุจิได้ทุกวันเพราะฉะนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการกลายพันธุ์แต่ปรากฏว่าเซลล์ที่เอามาสร้างเป็นอสุจิถ้าอายุมันนานๆไปคือมันก็อยู่ในอวัยวะเพศนะถ้ามันโดนรังสีรลอโดนสารพิษเนี่ยมันก็ผิดปกติได้เพราะฉะนั้น ผู้ชายที่สร้างอาจัจจิทุกวันก็จริงจะใช้เซลล์เก่าๆเ,เมื่ออายุสัก6-70ปีเนี่ยโอกาสที่จะได้อจัจจิที่ผิดปกติก็มีดังนั้นถ้าจะมีลูกต้องมีช่วงที่อายุกําลังเหมาะสมคือตั้งแต่ประมาณสักยีขึ้นไปถึง35เนี่ยเป็นช่วงนี้เท่านั้นเองที่ควรจะมีลูกดังนั้นจะเห็นว่ามีหลายคนผู้หญิงเอาไข่ไปเก็บเพื่อที่จะเผื่อ,ออายุสักสี่มีโอกาสจะมีลูกได้เนี่ยก็อาจจะเอาไข่ที่เก็บไว้ซึ่งเป็นไข่ ที่เก็บเม่ออายุสัก25-26เนี่ยมาใช้ซึ่งจะเสียงน้อยลงค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อนั่นคือช่วงคิดก่อนเชื่อกับดรแก้วกังสดานพภัยนักพิษวิทยานะคะ และนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับฟังหมดเวลาล่งแล้วนะคะดิฉันชนะทิพไพรพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify g o o g l e Podcast, Podbean, s o u n d c l o u d และแ p p l e p o d c a s t ์ กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ y t u t u ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น